สวัสดีครับก็มาพบกับรายการประวัติศาสตร์นอกขนบก็วันนี้คิดว่าคงจะมานำเสนออีกเรื่องนึงซึ่งก็อยู่เป็นเรื่องใกล้ๆเป็นเรื่องของกษัตริย์ในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้เขาเรียกว่าอะไรส่งผลคือเรารู้จักในประวัติศาสตร์ไทยแน่ๆฮะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ตัวถ้าเรารู้จักย่าโมนะครับหรือท้าวสุรนารีเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนมากเนี่ยรู้จักกษัตริย์องค์นี้อย่างไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเรื่องเล่าของย่าโมหรือท้าวสุรนารีในกระแสหลักเนี่ยเราได้ยินมาใช่ไหมครับว่าท้าวสุรนารีเนี่ยเป็นวีรสตรีซึ่งตามประวัติศาสตร์กระแสหลักก็คือในช่วงรัชกาลที่3มีกองทัพของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์บุกเข้ามามากวาดต้อนผู้คนกองทัพหน้าลึกลงไปจนถึงสระบุรีมีกองทัพหนึ่งกองทัพใหญ่เนี่ยที่เป็นกองทัพหลวงเนี่ยตั้งอยู่ที่โคราชกวาดต้อนผู้คนแล้วก็ที่เนี่ยเองที่เกิดวีรกรรมของท้าวสุรนารีซึ่งพูดง่ายๆว่าก็คือนำอันนี้ถ้าตามบันทึกประวัติศาสตร์ก็คือที่เขียนขึ้นกันในช่วงหลังนะครับก็คือการนำครัวโคราชเนี่ยก่อจลาจลบางตำนานก็ว่ากันไปถึงขนาดที่เรียกว่ามีผู้ช่วยก็คือนางสาวบุญเหลือเป็นคนเอาเหมือนกับคบเพลิงเนี่ยวิ่งเข้าไปจี้ใต้เกวียนดินปืนให้ระเบิดซึ่งทำให้กองทัพล้านช้างหรือกองทัพลาวเนี่ยวุ่นวายส่วนท้าวสุรนารีก็คือเหมือนกับมอมเหล้าทหารลาวให้เมาแล้วก็พูดง่ายๆว่าทำให้กองทัพของลาวเนี่ยระสำระสายในที่สุดก็เป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะที่ทำให้กองทัพของจากกรุงเทพเนี่ยขับไล่กองทัพของเจ้าอนุวงศ์ไปได้ผมก็พูดชื่อไปแล้วนะครับว่าเจ้าอนุวงศ์พูดง่ายๆว่าเรื่องวีรกรรมของย่าโมเนี่ยฮะหรือท้าวสุรนารีเนี่ยผูกพันกับเรื่องของกษัตริย์องค์นี้ก็คือพูดง่ายๆคนไทยรับรู้เรื่องของเจ้าอนุวงศ์ผ่านวีรกรรมของท้าวสุรนารีปัญหาก็คือปัญหาเดิมๆของประวัติศาสตร์ไทยก็คือเราเนี่ยก็รับรู้มาจากเรื่องเล่าแบบเดียวหลักฐานลาวกับหลักฐานไทยจริงๆแล้วถ้าเราไปอ่านทั้งหมดนะครับมันเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งในแง่วิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยครับถ้าเราเป็นคนทำงานประวัติศาสตร์ที่ทำงานแบบไม่ได้มองประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของชาตินิยมไม่ได้มองประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรามีวิธีการทำงานก็คือเราดูหลักฐานหลักฐานในที่นี้มีที่เกี่ยวข้องอยู่ประมาณ3พื้นที่ก็คือไทยลาวเวียดนามหลักฐานไทยพูดถึงย่าโมอย่างที่ท้าวสุรนารีอย่างที่เรารู้จักกันนะฮะแต่ประเด็นก็คือถ้าเราไปอ่านทั้งหมดเนี่ยมันมีรายละเอียดนะสิเรื่องแรกนะครับคนไทยจำนวนมากโดยเฉพาะคนโคราชเนี่ยจะไม่ค่อยชอบตอนนี้เท่าไหร่อันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยซึ่งผมก็คงห้ามท่านไม่ได้แต่ว่าในประวัติศาสตร์จริงเขียนไว้อย่างนี้ฮะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงจากหลักฐานไทยเองเนี่ยฮะหลักฐานไทยเนี่ยเล่าเรื่องว่าเจ้าอนุวงศ์อันนี้ผมคงไม่ได้หยิบหลักฐานออกมาเป็นชิ้นๆให้ท่านดูนะฮะด้วยความจำกัดของพอดแคสต์แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมประมวลมาจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์และรัชกาลที่1ถึง3ประวัติศาสตร์ลาวซึ่งเขียนโดยมหาศิลาวีระวงศ์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ฮะว่าหลักฐานลาวกับไทยอ่ะมันอิงกันใกล้ชิดกันหลักฐานลาวส่วนหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าดึงมาจากหลักฐานไทยนี่แหละแต่เขาให้รายละเอียดอีกแบบนึงเรื่องของเจ้าอนุวงศ์คนที่เราเข้าใจไปว่ามารบกับท้าวสุรนารีเนี่ยจริงๆมีความเป็นมามากกว่านั้นครับเจ้าอนุวงศ์ในฝั่งลาวเนี่ยถ้าวันนี้เราข้ามไปเนี่ยเราจะเห็นข้ามจากหนองคายนะครับไปที่เวียงจันทน์เราจะเห็นอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ยืนผายมือซ้ายถือดาบมือขวาผายออกมาไปที่ฝั่งไทยฝั่งตรงข้ามก็คืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายฮะทำไมภาษากายภาษาของพระวรกายเจ้าอนุวงศ์ถึงเป็นอย่างนั้นมันก็มีคำอธิบายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่านะครับกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเป็นกษัตริย์ลาวซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของฝั่งลาวนะครับลาวก็มีมหาราชของเขาในประวัติศาสตร์กระแสหลักก็คือ1พระเจ้าฟางุ้มเป็นคนเชื่อกันว่าเป็นคนรวบรวมอาณาจักรล้านช้างองค์ที่2คือพระชัยเชษฐาธิราชซึ่งมีพระชนชีพอยู่ช่วงประมาณกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะฮะคือพูดง่ายว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่สมัยพระเจ้าบุเรียงนองตีทาทัพมาบุกอยุธยาด้วยแล้วพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนี่แหละที่สู้กับบุเรียงนองได้อย่างสมน้ำสมเนื้อองค์หนึ่งเหมือนกันองค์ที่3ก็คือเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ถ้าทุกท่านลองฟังพอดแคสต์ของผมทั้งหมดหลายๆตอนที่ผ่านมานะฮะแล้วลองเอาจิ๊กซอว์มาเชื่อมกันเนี่ยเจ้าอนุวงศ์ประสูติ
ในปีที่กรุงศรีอยุธยาแตกคือปี2310ปี2310เป็นปีที่พิเศษนะฮะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่พระกุมารองค์นึงประสูติเหมือนกันซึ่งต่อมาจะกลายเป็นรัชกาลที่2ฉิมคือเนี่ยเด็กถ้าเรียกสมัยนี้อาจจะเรียกเด็กชายฉิมนะฮะก็คือเกิดในปีเดียวกันเลยเจ้าอนุวงศ์ในขณะที่กรุงศรีอยุธยาแตกเผาไหม้เป็นเท่าฐานเนี่ยเจ้าอนุวงศ์ประสูติที่เวียงจันทร์แล้วก็เติบโตอยู่ในได้สำนักเวียงจันทร์เวลาก็เดินไปจนสยามรวบรวมแผ่นดินได้อีกครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีส่งสองแม่ทัพคือพญาจักรีและพญาสุรสีซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่1และวังหน้าเนี่ยฮะไปตีอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ในสมัยกรุงธนบุรีปี2322ครั้งนั้นเนี่ยแหละที่สยามได้พระแก้วมรกตกลับมาคนที่มาด้วยคือเจ้าอนุวงศ์ครับมาในฐานะองค์ประกันตามคติเก่าเลยความเชื่อเก่ารัฐวิธีคิดเก่าของระบอบการปกครองแบบจักรพรรดิราชย์ก็คือว่าถ้าเราไปตีบ้านตีเมืองได้เนี่ยเราอาจจะได้ลูกสาวของเจ้าเมืองอื่นมาเป็นพระมเหสีหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะลูกชายก็เอามาเป็นบุตรบุญธรรมของกษัตริย์ที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเจ้าอนุวงศ์ก็ถูกดึงมาในฐานะองค์ประกันแบบนั้นเจ้าอนุวงศ์ถูกนำตัวมาไว้ที่กรุงธนบุรีจนการเวลาเปลี่ยนผ่านจากกรุงธนบุรีสลับมาขึ้นเป็นกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่1มาจนสมัยรัชกาลที่2ในระหว่างนี้ครับเจ้าอนุวงศ์ถูกเลี้ยงดูคล้ายกับที่พระนเรศวรถูกเลี้ยงดูโดยพระเจ้าบุเรงนองในสมัยเก่าทุกวันนี้ยังมีวังเจ้าลาวอยู่บริเวณเชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนะครับเรียกกันว่าวังบางยี่ขันอันนี้มีร่องรอยอยู่ในบทกวีของคุณพุ่มนะฮะเป็นกวีเอกสมัยต้นรัตนโกสินทร์เรื่องวังเจ้าตาย่านกระหม่อมเนี่ยคือวังเจ้าอนุวงศ์ทุกวันนี้เหลือซากแค่เป็นกำแพงซึ่งก็เข้าใจว่าถล่มลงมาแล้วด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ถูกดูแลรักษาเป็นในฐานะโบราณสถานแต่อย่างใดแต่ตรงโซนนั้นนะฮะมันคือโซนที่เป็นวังของคนของเจ้าลาวคือเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์เติบโตในราชสำนักกรุงเทพคล้ายกันกับที่พระนเรศวรเติบโตกับพระมหาปราชาในราชสำนักหงสาวดีเรื่องแบบนี้ไม่ได้ถูกเล่าเห็นไหมฮะเราไม่ได้เล่าเรื่องนี้ทั้งๆที่รายละเอียดเหล่านี้อยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าอนุวงศ์เติบโตขึ้นเมื่อถึงวัยอันควรก็กลายเป็นแม่ทัพคนสำคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1มาเลยครับเป็นแม่ทัพที่เป็นหนึ่งในทัพที่ไปช่วยขับไล่กองทัพพม่าที่เชียงแสนทำผลงานได้ดีจนเหมือนกับมีความดีความชอบสุดท้ายเนี่ยพอถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งช่วงปลายๆเนี่ยฮะก็ได้ไปเป็นเจ้ากรุงเวียงจันทร์ก็คือพูดง่ายว่าสืบต่อจากพี่อะฮะจากพระเชษฐาคือจริงๆท่านไม่ได้มาองค์เดียวนะครับพระเจ้าอนุวงศ์มาพร้อมกับพระเชษฐาด้วยเจ้านันทเสนเจ้าอินทเสนก็ขึ้นครองราชต่อเนื่องเป็นเจ้ากรุงเวียงจันทร์ในฐานะประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อรัชกาลที่2ขึ้นครองราชก็เหมือนกับเพื่อนกันคือเป็นพระสหายในฐานะที่เกิดเป็นคนรุ่นเดียวกันเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าฮะตอนรัชกาลที่2สร้างสวนขวาเนี่ยท่านก็ยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ฮะอันนี้คนลงท่านก็เอามาลงว่าเป็นเหมือนกับจดหมายเป็นใบบอกอะฮะว่าส่งไปถึงว่าอยากให้เจ้าเวียงจันทร์เนี่ยลงมาเที่ยวเล่นชมสวนขวาด้วยกันสวนขวาคืออะไรหลายท่านอาจจะยังรุ่นใหม่ๆอาจจะงงนะครับพูดง่ายๆมันก็คือพระราชอุทยานซึ่งรัชกาลที่2โปรดให้สร้างเอาไว้ในพระบรมมหาราชวังซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกับเรียนแบบพระเจ้ากรุงจีนสมัยโน้นนะฮะก็คือมีพระราชอุทยานมีสระน้ำมีเก๋งมีมาแล้วในนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับที่สำราญพระอริยบทเช่นมาให้มาล่องเรือให้มาแข่งเอานกเขามาขันแข่งกันคือพูดง่ายๆว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัชกาลที่2นะซึ่งท่านก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความเจริญของบ้านเมืองในขณะเดียวกันในยุคนั้นมันก็มีร่องรอยของการกระซิบกระซาบเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นโครงการที่เปลืองพระราชทรัพย์มากก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์จะต้องถกกันต่อไปแต่เรื่องของพระเจ้าอนุวงศ์เนี่ยชัดเจนว่ารัชกาลที่2สร้างสวนขวาเนี่ยท่านก็ยังคิดถึงเพื่อนของท่านที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กทีนี้เจ้าอนุวงศ์มารบกับสยามได้ยังไง
เล่าอย่างย่นย่อที่สุดก็คือในยุคนั้นนะครับการเป็นประเทศราชเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นตลอดไปเหมือนกับพระนเรศวรนะฮะถึงวันหนึ่งท่านก็อยากที่จะแยกอยุธยาออกมาจากอำนาจของหงสาวดีเพราะการที่เป็นเมืองที่ไม่ได้เป็นเอกราชเนี่ยมันลำบากต้องส่งทั้งส่วยส่งทั้งเงินภาษีต้องยอมเกณฑ์ทหารให้มีงานพระบรมศพของเมืองที่เป็นใหญ่กว่าก็ต้องส่งคนไปช่วยถึงแม้ว่าจะเป็นลูกบุญธรรมก็ตามเป็นพระราชบุตรบุญธรรมก็ตามหรือเป็นพระสหายก็ตามซึ่งตอนที่รัชกาลที่2ท่านยังอยู่เนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนดูดีนะฮะตอนหลังเนี่ยผมมาค้นแล้วก็ไปพบเลยอะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเวียดนามเองเนี่ยเกิดอาจจะเรียกอย่างลำลองได้ว่าเกิดสงครามภายในระหว่างขุนนาง2ตระกูลตระกูลเหวียนกับตระกูลจิ๋งเนี่ยฮะต่อมาเนี่ยตระกูลเหวียนเนี่ยเป็นฝ่ายที่เรียกว่าได้ชัยชนะเจ้าตระกูลเหวียนคือองค์เชียงสือซึ่งตอนนึงผมจะเล่าถึงเรื่ององค์เชียงสือนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนที่เจ้าอนุวงศ์เข้ามาเป็นองค์มกันในกรุงเทพเนี่ยเจ้าอนุวงศ์ย่อมที่จะพบกับองค์เชียงสือเช่นเดียวกันคือพูดง่ายว่าถ้าเรียกในภาษาคือในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับยุคสมัยที่เจ้าอนุวงศ์เนี่ยมาเป็นองค์ประกันอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นยุคที่มีองค์ประกันองค์อื่นๆอยู่ในกรุงเทพด้วยเช่นองค์เชียงสือซึ่งต่อมาเนี่ยองค์เชียงสือก็จะกลับไปตั้งตัวได้เป็นตัวแทนของตระกูลเหวียนแล้วก็ได้ชัยชนะในสงครามกลางเมืองของเวียดนามตั้งราชวงศ์เหวียนขึ้นมาเจ้าอนุวงศ์แอบส่งสารไปที่องค์เชียงสือเหมือนกันครับว่าเนี่ยไม่อยากขึ้นกับสยามแล้วอันนี้ไม่ใช่เนื้อความแบบเป๊ะๆนะฮะแต่เป็นเนื้อความโดยสังเขปด้วยข้อจำกัดของเวลานะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าท่านแทงไปทางเวียดนามเหมือนกันว่าให้ช่วยรับบรรณาการของเวียงจันทร์ด้วยเพื่อที่เวียงจันทร์เนี่ยจะได้พ้นจากการข่มขี่ของทางกรุงเทพโดยที่เรื่องนี้กรุงเทพไม่รู้ราชสำนักรัชกาลที่2ไม่ทราบหลังจากเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยฮะคือในก่อนอันนี้ต้องย้อนนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยครับเจ้าอนุวงศ์เนี่ยยังคงเป็นเรียกได้ว่าเป็นแม่ทัพคนสำคัญของราชสำนักสยามเวลามีเกิดจลาจลหรือมีกบฏที่ไหนเนี่ยราชสำนักที่กรุงเทพก็ต้องขอให้เจ้าอนุวงศ์เนี่ยช่วยไปปราบช่วงปลายรัชกาลที่2เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่ากบฏผีบุญนะฮะมีกบฏผีบุญชุดนึงแล้วก็มีเรื่องคือพูดง่ายๆว่าหัวเมืองทางภาคอีสานทางอีสานใต้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอุบลจำปาสักอะไรเงี้ยฮะก็ถูกกบฏผีบุญที่ชื่อว่ากบฏไอ้สาเกียรติงงเนี่ยคือมีคนตั้งตัวว่าเป็นผู้มีบุญแล้วก็จะทำการเหมือนกับปลดแอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ต่อต้านอำนาจสยามนั่นแหละฮะเจ้าอนุวงศ์เนี่ยถูกมอบหมายจากราชสำนักที่กรุงเทพให้ไปปราบเจ้าไอ้สาเกียรติงงเนี่ยพอปราบได้เนี่ยอันนี้ผมเล่าโดยรายละเอียดลึกๆไว้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะกระชับเวลาเมื่อชนะเนี่ยสิ่งที่เจ้าอนุวงศ์ได้รับก็คือโอเคได้ความดีความชอบพระโอรสองค์หนึ่งของเจ้าอนุวงศ์ก็ได้ไปครองจำปาสักต้องดอกจันไว้ตรงนี้ฮะว่าในตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่สยามเนี่ยได้หัวเมืองล้านช้างแล้วเนี่ยครับคือตอนนั้นหัวเมืองล้านช้างเนี่ยมันแบ่งเป็น3อาณาจักรนะฮะแยกกันไม่ใช่ประเทศลาวเหมือนทุกวันเนี่ยข้างบนมีหลวงพระบางตรงกลางมีเวียงจันทร์ข้างใต้คือจำปาสักถ้าเราดูแผนที่ประเทศลาวใน Google Earth วันนี้เราจะเห็นว่ามันคือประเทศเดียวกันแต่ในยุคโบราณคือคนละอาณาจักรนะฮะแต่เป็นลาวเหมือนกันเจ้าอนุวงศ์อยู่ที่เวียงจันทร์ใช่ไหมครับเมื่อทำความดีความชอบได้เนี่ยผลจากกบฏไอ้สาเกียรติงงเนี่ยจำปาสักมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศูนย์คือเมืองอ่ะเสียหายพระโอรสองค์หนึ่งของเจ้าอนุวงศ์ก็ได้ไปครองจำปาสักในสมัยรัชกาลที่2ในราชสำนักเนี่ยฮะผู้ที่เสนอที่สนับสนุนคนหนึ่งก็คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็คืออนาคตรัชกาลที่3ในขณะที่มีการสนับสนุนเช่นนั้นเนี่ยมีเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดหลังจากรัชกาลที่2เสด็จขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากออกขุนนางรัชกาลที่2ก็เสด็จขึ้นเนี่ยเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ผู้นั้นเนี่ยก็พูดออกมาว่าใครกันที่เสนอให้พระโอรสของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยไปครองจำปาสักตัวคนพ่อเนี่ยมีอำนาจอยู่ที่เวียงจันทร์ยังไม่พอยังจะให้ลูกไปมีอำนาจอยู่ที่จำปาสักอีกเดี๋ยวจะได้ยากผมเข้าใจว่าเรื่องนี้อยู่ในใจอยู่ในพระทัยของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เมื่อรัชกาลที่2สวรรคตนะครับก
ก็มีงานพระบรมศพรัชกาลที่3ขึ้นครองราชปรากฏว่าพอเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยฮะเจ้าอนุวงศ์มีบันทึกในหลักฐานไทยคือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วก็มีจดหมายเหตุด้วยนะฮะผมไม่ลงรายละเอียดก็คือว่าเจ้าอนุวงศ์เนี่ยจะขอบรรดาครัวลาวทั้งหลายที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะรัชกาลพระเจ้าตากโดยพญาจักรีพญาสุรศรีเนี่ยจะขอคนกลับไปที่เวียงจันทน์จะขอญาติกลับไปที่เวียงจันทน์ในสมัยโบราณเนี่ยฮะกำลังคนคือทรัพยากรเขาไม่ได้สนใจว่าจะมีดินแดนแค่ไหนคนมันน้อยฮะกำลังคนเนี่ยสำคัญแต่ว่ารัชกาลที่3ไม่พระราชทานครับเพราะส่วนหนึ่งท่านมองว่าส่วนหนึ่งก็แต่งงานแต่งการกับเชื้อพระวงศ์ไทยไปเยอะแล้วถ้าเป็นเจ้านายนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยก็กระจัดกระจายไปหมดแล้วบางที่ยังอยู่ก็อยู่แบบอยู่มานานแล้วอะฮะมีลูกมีหลานตั้งบ้านเรือนแล้วท่านไม่ให้เรื่องเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในใจของเจ้าอนุวงศ์มีหนำซ้ำรัชกาลที่3ตอนนั้นท่านก็ระวังอังกฤษคืออังกฤษมหาอำนาจตะวันตกมาแล้วที่จะมาล่าอาณานิคมรัชกาลที่3ท่านก็ใช้ทหารของล้านช้างเวียงจันทน์เนี่ยไปทำงานหนักอะฮะไปตัดต้นตาลงเขื่อนอะไรเงี้ยคือสร้างระบบป้องกันที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ว่ากันไปผมเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจของให้กับฝั่งเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ตอนนั้นก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับก่อนที่จะมาเกิดศึกเจ้าอนุวงศ์ในปี2369ซึ่งเรื่องท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่เรารับรู้กันเนี่ยมันเกิดในช่วงนี้ฮะคืออยู่ๆเนี่ยที่เรารับรู้กันก็คือมีกองทัพของล้านช้างเวียงจันทร์บุกเข้ามาแล้วก็มากวาดต้อนคนที่โคราชโดยที่กรุงเทพแทบไม่ได้เตรียมตัวไม่ทันนะฮะบุกแบบสายฟ้าแลบถ้าเป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็เกิดวีรกรรมของท้าวสุรนารีกับนางสาวบุญเหลือทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะทำไมเจ้าอนุวงศ์ถึงบุกทำไมถึงกบฏมันตอบได้ว่า1แรงขับดันเดียวกับพระนเรศวรส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นธรรมดาที่เมืองประเทศสระยุคนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะแยกตัวเองออกไปเมื่อมีโอกาสการที่เจ้าอนุวงศ์มีหัวเมืองสำคัญของลาว2ใน3เนี่ยของล้านช้างเนี่ยก็คือเวียงจันทน์กับจำปาสักเนี่ยมันก็มีกำลังพอสมควรแล้วตัดสินใจบุกแต่ยุทธศาสตร์การบุกของเวียงจันทน์เนี่ยทำบนฐานที่เจ้าอนุวงศ์ท่านคิดว่านะฮะมันมีบันทึกว่าเจ้าอันนี้อยู่ในหลักฐานไทยเลยว่าเจ้านายที่กรุงเทพเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ที่เคยทำศึกกรรมศึกกันมาเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปมากแล้วในกรุงเทพก็มีแต่เจ้านายรุ่นใหม่ซึ่งไม่น่าจะเชี่ยวชาญการสงครามนัก2ก็คือมองว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะบุกสยามซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่เวียงจันทน์จะปลดแอกออกมาดังนั้นการตีโคราชอยู่บนฐานนี้ฮะผมคิดว่าถ้าอธิบายด้วยคำว่ารอบกลับฉวยโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองบริบทยุคนั้นและมองที่มาด้วยเมื่อเจ้าอนุวงศ์มาตีโคราชเนี่ยคือถ้าดูจากงานของมหาศิลาวีระวงศ์ซึ่งท่านก็คัดไปจากเอกสารจดหมายเหตุไทยของไทยเนี่ยเพราะว่าช่วงหนึ่งมหาศิลาวีระวงศ์เนี่ยท่านเป็นคนร้อยเอ็ดนะครับตอนหลังอ่ะก็มาทำงานที่หอพระสมุทรในพระนครในกรุงเทพเนี่ยแล้วตอนหลังท่านก็ย้ายกลับไปลาวแล้วก็ไปเขียนประวัติศาสตร์ลาวคือกองทัพของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยบุกมาที่โคราชเนี่ยเป็นกองทัพหน้าเจ้าอนุวงศ์ก็ค่อยๆยกตามมาคือพูดง่ายๆว่ามันมีกองทัพสองสายฮะบุกจากหนองบัวลำพูลงมาแล้วก็ไปทำเพชรบูรณ์อีกสายหนึ่งมาทางอีสานใต้ก็คือไล่มาอย่างจำปาสักอะฮะไล่ตีตั้งแต่อุบลบุรีรัมย์อะไรก็ว่าไปตีกันเข้ามาเพื่อที่จะบรรจบกันที่กรุงเทพเราก็มาถึงปมที่เราจะต้องถามกันนะฮะว่าเอ๊ะวีรกรรมท้าวสุรนารีเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าที่เรารับรู้กันมาหรือกระทั่งเรื่องของนางสาวบุญเหลือเมื่อปี2533เนี่ยครับมีวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยทำโดยคุณสายพินแก้วงามประเสริฐตอนนี้อาจารย์สายพินเป็นผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่ลาดบุรีนะครับก็อันนั้นเป็นงานวิทยานิพนธ์ปริญญาโทซึ่งได้ดีเด่นด้วยอาจารย์สายพินไปค้นเอกสารจดหมายเหตุนะฮะคือแล้วอาจารย์สายพินไปพบว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับท้าวสุรนารีทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยฮะที่มีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยมัน trace back กลับไปหลัง2475ลองดูนะครับปีที่เกิดเหตุ2369ปีที่มีคนเขียนเรื่องเกี่ยวกับท้าวสุรนารีเยอะๆคือ2475มีเอกสารเรื่องพวกนี้ฮะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเอกสารที่เราอ่านและเชื่อกันเนี่ยมันห่างจากเหตุการณ์เยอะฮะถ้าเราไปดูจดหมายเหตุรายวันทับอาจารย์สายพินไปดูจดหมายเหตุรายวันทับปรากฏว่ามีชื่อของนางโมน
นางโมหรือนางโมเนี่ยบางทีก็ใส่ไม่โทรเข้าไปด้วยบางเอกสารนะฮะมีตัวตนน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดเอามากๆถ้าพลาดต้องขออภัยด้วยเหมือนกับเป็นพิธียาของปลัดเมืองคือพูดง่ายๆว่ามีตัวตนแต่เรื่องของการที่นำครัวโคราชก่อจราจนเนี่ยไม่แน่ชัดไม่ต้องพูดถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผมจำได้ว่าตอนที่ไปโคราชเนี่ยผมสังเกตว่ามีนักเรียนที่ไปไหว้อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเนี่ยมีโรงเรียนนางสาวบุญเหลือด้วยสัญลักษณ์คือถือคบเพลิงก็คือก็เอามาจากเหตุการณ์เรื่องเล่าเนี่ยแหละครับว่าเป็นเหมือนกับผู้ช่วยเอาฟืนเอาอะไรเอาไฟไปสุมเกวียนซึ่งบรรทุกดินปืนให้ระเบิดอาจารย์สายพินกำลังบอกว่าย่าโมมีสาวสุรนารีมีตัวตนจริงแต่วีรกรรมเนี่ยอาจจะยังเป็นที่สงสัยแล้วทำไมเรื่องราวท้าวสุรนารีถึงเยอะขนาดนี้ล่ะฮะอาจารย์สายพินก็เสนอว่าหลังยุค2475เนี่ยมันมีกระแสนึงที่ผมเข้าใจว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่มันก็นำมาซึ่งงานศึกษาค้นคว้าใหม่ๆด้วยว่าคณะราษฎรซึ่งเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยต้องการที่จะดึงสามัญชนขึ้นมาในให้มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์เพราะว่าประวัติศาสตร์ยุคเดิมมันมีแต่เรื่องของเจ้านายฮะเห็นไหมฮะมันมีเบาะแสอะไรบางอย่างซึ่งบอกเราว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องศึกษากันใหม่แต่งานของอาจารย์สายพินเนี่ยมันลงมันมีบทสรุปว่าตัวท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่อไม่ได้เพราะว่าคนโคราชในยุคนั้นไปเผาพริกเผาเกลือประท้วงท่านอันนี้คือพิษของการนำเสนอประวัติศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ในบ้านนี้เมืองนี้ฮะท่านขอย้ายกับราชบุรีมานานถ้าผมจำไม่ผิดขอเท่าไหร่ก็ขอไม่ได้แต่พอทำวิทยานิพนธ์เรื่องท้าวสุรนารีเนี่ยวางตลาดอยู่แป๊บเดียวนั่นแหละฮะมีสำนักพิมพ์มติชนเอาไปพิมพ์ตอนนั้นกลายเป็นของหายากไปแล้วก็เลยได้ย้ายกลับราชบุรีทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมงฮะ24ชั่วโมงถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องของเจ้าอนุวงศ์ก็ถูกรับรู้ในสังคมไทยด้วยเหตุการณ์นี้ทีนี้ผมเล่าเส้นเรื่องมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราผ่านเรื่องท้าวสุรนารีไปเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเจ้าอนุวงศ์ถอยขึ้นไปจนถึงหนองบัวลำพูหลังจากนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็ระดมทัพนำโดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพอีกทัพนึงก็นำโดยพญาราชสุภาวดีซึ่งต่อมาเนี่ยก็คือเจ้าพญาบดินเดชาจะเป็นแม่ทัพใหญ่ของสมัยรัชกาลที่3ในศึกอาณาสยามยุทธก็ไปตีตามตีไปจนถึงเวียงจันทน์เลยฮะทำให้เจ้าอนุวงศ์เนี่ยต้องลี้ภัยเข้าไปในเวียดนามการลี้ภัยไปในเวียดนามแปลว่าแน่นอนอย่างที่ผมเล่าไว้ช่วงต้นนะฮะว่าเจ้าอนุวงศ์ส่งบรรณาการให้องค์เชียงสือด้วยนั่นหมายความว่าส่งบรรณาการให้เวียดนามอันนั้นพ้นรัชกาลองค์เชียงสือมาแล้วพูดง่ายๆว่าราชสำนักเวียดนามเองเนี่ยในรัชกาลต่อจากองค์เชียงสือมาเนี่ยก็ถือว่าเจ้าอนุวงศ์ก็เหมือนกับเป็นเมืองประเทศราชของตนด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อเจ้าอนุวงศ์นี่ลี้ภัยไปเนี่ยก็รับดูแลบันทึกของเวียดนามนะครับเวียดนามเขียนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันฮะก็คือมีคือพงศาวดารเวียดนามเนี่ยเขาชื่อว่าด่ายนามถึกลุกหรือบันทึกความจริงแห่งราชวงศ์ด่ายนามซึ่งหลักฐานชิ้นนี้มันยังไม่ถูกแปลเป็นไทยอันนี้ผมก็อาศัยว่าอาจารย์มรกตวงภูมิพัฒน์เนี่ยแปลออกมาแล้วบางส่วนมันทำให้เรารู้เลยครับว่าเจ้าอนุวงศ์เนี่ยเมื่อไปอยู่เวียดนามเนี่ยท่านไปอยู่ในฐานะเจ้าประเทศราชแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนแพ้ไปอยู่เนี่ยก็จะถูกควบคุมเรื่องการซื้อข้าวซื้อของเนี่ยก็มีคนคือพูดง่ายๆว่าไปอยู่แบบเหมือนเซฟเฮาส์อ่ะต้องมีคนคอยเฝ้ามีคนคอยเขาเรียกว่าอะไรล่ะคอยดูแลจะไปไหนมาไหนก็จะมีคนประกบเจ้าอนุวงศ์หายไปจากเวียงจันทน์ตอนนั้นซึ่ง2369เนี่ยฮะในปีที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นปีที่สยามเนี่ยทำลายเวียงจันทน์รอบที่2อ่ะคือถ้าเกิดเรานับปี2322เป็นการทำลายเวียงจันทน์ครั้งแรกนะฮะปี2369เนี่ยครั้งที่2อยู่ไปสักพักผ่านมาอีกปีนึงมั้งฮะเจ้าอนุวงศ์เนี่ยก็กลับมาที่เวียงจันทน์พร้อมกับกองทหารเวียดนามเวียดนามส่งทหารมาด้วยส่งทูตมาด้วยมาขอเจรจาว่าเวียงจันทน์เนี่ยก็เหมือนลูกสยามเป็นบิดาเวียดนามเป็นมารดาเนี่ยลูกทำผิดนิดหน่อยก็โปรดให้อภัยอย่าทำอะไรรุนแรงเกินเหตุเราจะเห็นวิธีคิดเลยฮะว่าในยุคก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แบบประเทศแบบนี้ดังนั้นเมื่อ
ป็นเช่นนี้เนี่ยสยามก็ต้องชะงักแล้วอยู่ๆเนี่ยคือถ้าเกิดลงรายละเอียดเล่าเดี๋ยวมันจะยาวนะพูดง่ายๆว่ามีวันนึงเนี่ยเจ้าอนุวงศ์เนี่ยก็ฆ่าทหารสยามในเวียงจันทร์แล้วก็รวบรวมกำลังตีโต้กลับเข้ามาซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ที่ไปเฝ้าอยู่แถวๆหนองคายเนี่ยฮะก็คือเจ้าพญาราชสุภาวดีหรือต่อมาคือเจ้าพญาบดินทร์เนี่ยแหละฮะก็เป็นคนรับมือกับเจ้าอนุวงศ์จนเขาเรียกว่าอะไรรวมกำลังตีเจ้าอนุวงศ์ถอยกลับไปอีกครั้งหนึ่งเจ้าอนุวงศ์ก็ต้องหนีภัยอีกรอบหนึ่งเข้าไปในเวียดนามอีกครั้งเรื่องต่อในตอนนี้ครับมันทำให้เกิดปัญหาระหว่างสองราชสำนักก็คือราชสำนักสยามกับเวียดนามก็มีการเจรจาคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นนี่ถ้าเป็นโทรศัพท์นี่ก็สายร้อนเลยครับคือพูดง่ายๆว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรปะทะวิวาทะกันในพระราชสารนะว่าเรื่องเจ้าอนุวงศ์เนี่ยจะเอาอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยครับสยามเองก็ไล่จับเจ้าอนุวงศ์เข้าไปจนถึงเชียงขวางไปจับได้แล้วมีบันทึกว่ากองทัพที่จับได้เนี่ยก็คือกองทัพของหัวเมืองเหนือด้วยซ้ำพวกกองทัพน่านกองทัพบ้างก็ว่าเป็นกองทัพของเชียงใหม่หรือล้านนาเนี่ยแหละที่จับได้จับได้เสร็จปุ๊บก็ส่งใส่กรงลงเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาขังที่กรุงเทพพระราชวงศาวดารไทยบันทึกครับว่าไทยเนี่ยสยามเนี่ยเอาเจ้าอนุวงศ์เนี่ยมาทรมานจับใส่กรงทรมานอยู่หน้าพระบรมมหาราชเนี่ยไอ้ตรงพระราชพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ฝั่งที่ตรงกับสวนสรานลมเนี่ยฮะทรมานจนตายภายใน7วันหลังจากนั้นก็เอาศพไปตัดหัวเสียบอาจารย์ที่สำเลนี่คือเรื่องเล่าของเจ้าอนุวงศ์ซึ่งคนลาวถือว่าเจ้าอนุวงศ์เนี่ยในวิธีคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนะครับก็คือหรือไม่ก็คือจริงๆมันก็มาตั้งแต่ยุคก่อนที่ลาวเป็นพระราชอาณาจักรแล้วครับว่าเขาคิดว่าเนี่ยคือหนึ่งในคนที่พยายามที่จะปลดแอกลาวจากสยามเพียงแต่นี่คือการมองแบบรัฐชาติเนี่ยฮะผมเล่าเรื่องเจ้าอนุวงศ์เพื่อที่กำลังจะบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเผลอๆอาจจะต้องมานั่งดูกันใหม่หมดเลยครับเรื่องเจ้าอนุวงศ์นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งมันไปผูกโยงกับเรื่องของท้าวสุรนารีเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวฮะว่ามีทีวีไทยช่องหนึ่งจะสร้างละครเรื่องท้าวสุรนารีซึ่งสิ่งที่มันตามมาก็คือการประท้วงของทางฝั่งลาวว่าไม่ควรที่จะสร้างซึ่งเรื่องนี้ฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการทำความรู้จักเรื่องของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยเป็นเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าเจ้าอนุวงศ์นี่เป็นกษัตริย์ที่หนึ่งโอเคเป็นมหาราชในแบบเรียนลาวด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นที่ยกย่องค่อนข้างมากทั้งฝั่งลาวเองผมจะพูดว่ายังไงดีล่ะทั้งฝั่งลาวเองเนี่ยเขาก็มีปัญหานะฮะในมุมเหนือนี่ก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าผมบอกว่าแบบเรียนไทยเป็นแบบเรียนชาตินิยมเนี่ยแบบเรียนของลาวหรือกระทั่งแบบเรียนของเวียดนามเองอ่ะก็เป็นชาตินิยมดังนั้นแต่ละชาติก็จะมองเหตุการณ์นี้โดยที่เข้าข้างตัวเองถามว่าเราควรจะเบลมเจ้าอนุวงศ์ว่าเป็นกบฏในแบบเรียนไหมผมคิดว่าถ้าศึกษาประวัติศาสตร์แนวใหม่เนี่ยก็ไม่ถามว่าคนลาวควรจะเหมือนกับโกรธแค้นเคืองไทยไหมที่เอาเรื่องท้าวสุรนารีขึ้นมาผมว่าก็ไม่ควรมันควรจะศึกษาประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งเรื่องของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยนะครับยังเขาเรียกว่าอะไรมันผูกพันกับเรื่องพระแก้วมรกตด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่พันกันต่อมาก็คือเจ้าอนุวงศ์เนี่ยพยายามที่จะขอพระเหล่านี้คืนแต่ว่าพระแก้วมรกตหรือกระทั่งพระบางพระเสริมพระสุขพระใสคือสยามเนี่ยได้พระมาจากทางลาวเยอะมากฮะตอนที่สร้างกรุงเนี่ยหลังศึกสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยแล้วพระแก้วมรกตก็กลายเป็นมาเป็นหัวใจของอาณาจักรสยามเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นปมในประวัติศาสตร์ทุกวันนี้เวลาเราข้ามแม่น้ำโขงไปเที่ยวเวียงจันทร์นะครับถ้าไปที่หอพระแก้วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ฐานเนี่ยเขาก็จะปักป้ายไว้ครับทางลาวก็จะบอกว่าพระแก้วมรกตไปอยู่ต่างประเทศจริงก็คือมาอยู่ไทยนี่แหละถ้าพูดมาตรงๆนะฮะแต่เรื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเลิกเอามาเป็นปมทะเลาะทุ่มเถียงกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็มีงานของงานศึกษาเยอะมากเกี่ยวกับพระแก้วมรกตอะฮะว่าจริงๆอาจจะเป็น สกุลศิลปะสกุลช่างเชียงแสนด้วยซ้ำก็คือมันเป็นศิลปะของทางเชียงแสนนะฮะคือพูดง่ายๆว่าพระแก้วมรกตเนี่ยมีตำนานด้วยซ้ำนะว่ามาบางตำนานไปไกลว่ามาจากอยู่ตั้งแต่สมัยเมืองพระนครของเขมรนะแต่จริงๆถ้าศึกษาจากประวัติศาสตร์ศิลปะก็มีผู้ที่ทำงานออกมาฮะว่ามาจากทางเหนือแล้วก็ย้ายที่มาบ่อยมาจากเชียงใหม่ย้ายมาเวียงจันทร์จากเวียงจันทร์ถึงย้ายมากรุงเทพถ้า
ไล่เอาคืนกันเนี่ยผมว่าไม่น่าจะจบก็ดังนั้นเนี่ยจริงๆผมกลับรู้สึกว่าจริงๆเรื่องพระแก้วมรกตเรื่องเจ้าอนุวงศ์เนี่ยทางแก้ก็อาจจะต้องสร้างความรับรู้ทางประวัติศาสตร์กันใหม่เรื่องพระแก้วมรกตผมก็รู้สึกว่าเราอาจจะต้องทำเหมือนทัวร์พระบรมธาตุเช่นเอาไปไว้ลาว6เดือนไหมอันนี้ผมเสนอแบบหลุดโลกเลยนะครับอยู่ไทย6เดือนอยู่ลาว6เดือนอยู่เชียงใหม่2เดือนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรียงปลายอีก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะอยากจะสมานฉันท์กันจริงๆไม่อยากจะให้มีเรื่องปวดหัวมานั่งทุ่มเถียงกันอีกในอนาคตซึ่งผมว่าเป็นไปได้ยากผมเชื่อว่าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวดราม่าลงที่คอมเมนต์อีกแน่ๆซึ่งก็เป็นธรรมดาฮะก็มาด่าได้รับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์ก็คือเรื่องของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยครับในแบบเรียนไทยจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังเขียนบางเล่มนะครับแบบเรียนไทยมีหลายสำนักพิมพ์รับสัมปทานกระทรวงศึกษาธิการมาทำเนี่ยบางเล่มก็เขียนดีขึ้นละว่าในมุมมองลาวเนี่ยมองว่าเป็นมหาราชแต่บางเล่มก็ยังเขียนเป็นเจ้าอนุวงศ์ก่อกบฏดังนั้นผมเชื่อว่าเด็กรุ่นนี้ฉลาดไม่ได้อ่านแค่แบบเรียนหรอกดังนั้นเรื่องพวกนี้ฮะเราต้องศึกษาให้รอบด้านเรื่องนี้เป็นปมระหว่างไทยกับลาวซึ่งผมคิดว่าก็อยากจะฝากเอาไว้เพราะว่าบางทีเราบงบังไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรจะไปสร้างหนังเรื่องท้าวสุรนารีหรือไปสร้างอนุสาวรีย์เผชิญหน้ากับเจ้าอนุวงศ์ที่ฝั่งศรีเชียงใหม่อันนี้ผมว่ามันก็ไม่ควรเป็นเรื่องเดียวกันคือผมเคยพูดในที่อื่นนะว่าโอเคหนึ่งนะครับผมเสนอให้ศึกษาประวัติศาสตร์แบบที่ไม่ต้องมีเขียนแดนกันแล้วดูให้มันเป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องของอาณาจักรเราสืบเนื่องมาเราเซตเทิร์นว่าเป็นราชาติปัจจุบันแต่ให้ดูมันอย่างเข้าใจแล้วก็เลิกทะเลาะกับเพื่อนบ้านแต่มันก็จะมีบางคนเนี่ยแหละคนที่รู้สึกว่ามันแล้วถ้าศึกษาอย่างเงี้ยทำไมเราต้องเอาแวร์เรื่องนี้ล่ะก็มันไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวกับประเทศในยุค ปัจจุบันประเด็นก็คือว่าเพื่อนบ้านเขายังคิดแบบนั้นไงฮะเขาก็ยังไม่ได้แก้ทุกประเทศมีปัญหาเรื่องแบบเรียนทั้งนั้นเลยฮะในเซาท์อีสต์เนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศผมยืนยันนะฮะต้องแก้แบบเรียนเรื่องนี้มีเบาะแสด้วยซ้ำเพราะว่ากระทั่งในองค์กรอย่างอาเซียนเองเขาก็มีผมจำได้ว่ามันมีกรรมการชุดนึงเลยที่พยายามที่จะเขียนแบบเรียนร่วมกันมันไม่ได้มีแค่สงครามฮะเรื่องเจ้าอนุวงศ์เนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงที่ถ้าเราไม่aware นะครับว่าคนลาวยังติดกับเรื่องนี้อยู่เราก็จะไปพูดอะไรกระทบกระเทือนน้ำใจเขาวิธีแก้ก็เหมือนกับที่อ่ะมันมีวิธีนึงที่จะแก้ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผู้นำไทยมีความกล้าหาญพอหรือเปล่าในอดีตมีผู้นำอาเซียนคนหนึ่งกล้าหาญพอที่จะแก้เรื่องนี้ก็โอเคในเมื่อเรียนประวัติศาสตร์ชาตินิยมกันใช่ไหมเชื่อกันใช่ไหมขอโทษเลยเมื่อปี2497-98เนี่ยฮะถ้าผมจำไม่ผิดอูนุอดีตนายกรัฐมนตรีพม่าคนแรกหลังได้เอกราชเนี่ยเดินทางมาไทยฮะเรารู้ใช่ไหมเรารู้ว่าเรามีปมคือทุกท่านรู้อะว่าเรามีปมกับพม่าเรื่องเสียกรุงครั้งที่สองอูนุก็รู้ฮะตอนนั้นนะฮะสิ่งที่อูนุทำก็คืออูนุไปเยี่ยมอยุธยาลองคิดดูนะฮะในยุคนั้นนะเรื่องใหญ่ขนาดไหนนายกพม่าที่เชื่อกันว่าเผากรุงศรีเนี่ยไปเยี่ยมอยุธยาใส่ชุดประจำชาติพม่าโพกหัวใส่สลงนั่นแหละไปเลยอูนุขอโทษเห็นไหมฮะคือไม่ได้หมายความว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แบบใหม่แล้วนะครับถ้าบอกว่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องในอดีตเนี่ยอูนุเลือกที่จะขอโทษเนื้อความโดยสังเขปก็คืออูนุบอกว่าทางรัฐบาลพม่ารู้สึกเสียใจที่บรรพบุรุษของเราได้มากระทำสิ่งที่ไม่ดีกับอยุธยาไว้อย่างแรกที่พม่าอยากทำเมื่อเป็นเอกราชเลยก็คืออยากเป็นเพื่อนกับประเทศไทยเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมคล้ายกันเรานับถือศาสนาพุทธเหมือนกันว่าแล้วก็บริจาคเงินผมจำจำนวนไม่ได้แต่เข้าใจว่าน่าจะเท่ากับจำนวนพุทธศักราชในตอนนั้นนะฮะเพื่อที่จะบูรณะโบราณสถานที่อยุธยาให้สง่างามดังเก่าคือหมายถึงอย่างน้อยก็คือรักษาสภาพทำไมอูนุถึงทำอย่างนั้นผมพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็จะด่าผมอีกว่าแล้วทำไมเราต้องไปขอโทษลาวล่ะก็เราไปเผาเวียงจันทร์เขา3รอบนะครับ2322 2369 2371เราเผา3รอบนะครับถ้าเราเชื่อนะว่าเราสืบสายกรุงเทพสืบสายมาจากกรุงธนบุรีในโลกการเมืองยุคปัจจุบันที่มีรัฐชาติมียูไนเต็ดเนชั่นมีองค์การสหประชาชาติก็ถ้าในเมื่อมันแก้ไม่ได้ก็ขอโทษกันนะถ้าคุณเชื่อมันจะเป็นอย่างนี้ก็ขอโทษกันแล้วก็อยู่ร่วมกันต่อไปแบบเพื่อนสร้างสันติภาพการขอโทษไม่ได้หมายความว่าคุณเสียศักดิ์ศรีนะ
คนที่ยังคิดว่าการขอโทษในวาระระดับประเทศเป็นการเสียศักดิ์ศรีเนี่ยแปลว่าคุณยึดติดมากเลยนะอูนุไม่มีความรู้สึกนั้นเลยอูนุรู้สึกว่าการขอโทษสยามเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับสยามในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราเดินไปด้วยกันได้เป็นเพื่อนบ้านอะพม่ารับรู้แล้วว่าในประวัติศาสตร์อาจจะมีบรรพบุรุษสายหนึ่งของเขาทำอะไรแบบนี้ข้างหน้าเขาก็จะระวังผมคิดว่าเรื่องนี้ผมพูดสั้นๆไม่ได้ก็เลยต้องพูดยาวหน่อยว่าการขอโทษไม่ใช่เรื่องแปลกในทางประวัติศาสตร์หลายครั้งกระทั่งในโลกตะวันตกฮะเมื่อสมัยโอบามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดวิดคาเมรอนไปเยือนอเมริกาแล้วก็ไปที่ทำเนียบขาวโอบามายังโจ๊กกับเดวิดคาเมรอนเลยว่าก็เราอ่ะเป็นมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดสองชาติเป็นมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะฮะยกเว้นเรื่องเดียวนะเมื่อปี1700เท่า XX เนี่ยผมจำเป๊ะไม่ได้เนี่ยทหารอังกฤษมาเผาทำเนียบขาวพูดไปแล้วก็โจ๊กไปผู้นำทั้งสองเอาหัวเราะขำกันเราจะมีวุฒิภาวะแบบนั้นได้ไหมฮะคนไทยจะมีวุฒิภาวะที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ในแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เลิกศึกษามันในฐานะความเชื่อเลิกศึกษามันในฐานะศักดิ์ศรีของชาติได้ไหมฮะเรื่องของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ทดสอบแบบเรียนเราจะแก้ได้ไหมเราจะเปิดใจมันได้ไหมก็ขอจบเรื่องเจ้าอนุวงศ์เอาไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับผมก็เดี๋ยวตอนต่อไปผมคิดว่าคงจะพาออกไปเที่ยวรอบๆประเทศเพื่อนบ้านมากกว่านี้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ